รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3เสนอเด็ดลูกนี้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการเด็ดลูกนี้พบหน้าพวกเราเมื่อไหร่เราจะทำให้คุณได้เจริญสุขคือวันนี้ตื่นเต้นเพราะอะไรคะมันจะมีประกวดวงโยวงโยตลอดหรือจะเอาคาถาที่อื่นที่เด็ดลูกนี่คอยดูอยู่แล้วก็รอลุ้นว่าเมื่อไหร่ทีมงานจะติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏทีมงานติดต่อมาบ่อยมากมาขอเบอร์ดีเจคนอื่นทันวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของมาตูมก็ได้มาสนใจได้มาแล้วขอบพระคุณเช้าๆจริงไม่แต่ได้มาแล้วดีใจครับเพราะว่าหูยแต่ละคนคือลุ้นเดอะมากคืออายุรวมกันเป็นพันอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็แต่งหน้าโดยพี่จิ๊กนวรัตน์ด้วยอ๋อพี่จิ๊กก็แต่งหน้าศพบ่อยๆเขาแต่งหน้าให้เราวันนี้ชมสวยๆครับพี่จิ๊กนวรัตน์สเตย์แตกยอมมากอ่ะยอมแล้วพี่แก้มขวัญชนกค่ะคือเคยบิวหรือยังพี่ป๋องเคยลองบิวพี่แก้มให้แบบลุกขึ้นมาเต้นหนีพยายามแล้วเดี๋ยวมาตูมลองมาตูมลองเดี๋ยวมาตูมลองมิวสิกค่ะพี่มิวสิกอย่าไปแกล้งป้าเขาช่วยไปส่งด้วยไปแล้วทำไมอะพี่นี่แหละสุดแล้วแค่นี้แหละว่าจะลุกเดินลำบากคือพยายามแล้วแต่การสบายอย่างเวลาลงจากรถเลยแกไม่ต้องลงเองนะอ้าวทำไงครับมีรถที่เลื่อนลงมาพื้นเขาเองเดินเองได้แต่พี่อยากดูเนี่ยมาตูมช่วยพี่นิดนึงไม่แน่วันนี้มาตูมมาไม่แน่อย่าว่าแต่มาตูมเลยต่อให้มาทั้ง EFM ก็ไม่มีไม่มีมีแดดพร้อมไหมสวัสดีครับผมพิษณุนะจ๊ะและจัดท่านสุดท้ายของเราคุณอาพิษณุนินกลัดค่ะสวัสดีครับผมพิษณุ
นะจ๊ะคุณอาเขาคุยกับแม่ซื้อเหรออาลองมาตรงมาตรงอันนู้ไม่เคยเต้นเลยนะต้องยุ่ยยุ่นหรอยุ่นวันตะเล่นเนี่ยเสียชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวในนี้ใครมียาระงับแรดมาอะไรไม่ต้องขนาดนั้นมันก็ลุ้นกับลูกนี้มันไม่ได้นั่นถึงคืนบาปผมพิลาขนาดนั้นก็ได้ธรรมดาพ่อทิ้งตั้งแต่เด็กครับแม่ก็มาเสียชีวิตก็เลยต้องมาอยู่กับยายเรียนได้แค่ม.3ก็มีแฟนแล้ววันนึงก็ไปล่องแพดูดาวดูดาวกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับพ่อทิ้งตั้งแต่เด็กครับแม่ก็มาเสียชีวิตก็เลยต้องมาอยู่กับยายเรียนได้แค่ม.3ก็มีแฟนแล้ววันนึงก็ไปล่องแพดูดาวดูดาวแล้วจะเป็นยังไงยังไงไปเลยครับโอ้ยดูสิเป็นถึงนักกีฬาชื่อดังของโรงเรียนแถมได้ทุนเรียนต่อแต่ยายไม่ให้ไปเรียนเพื่อนก็มีแฟนกันไปหมดแล้วทำให้เราต้องหาแฟนมั่งหาไปหามาก็ได้แฟนเป็นแกเนี่ยนี่ชื่อจริงแกชื่ออะไรนะวานอนครับวานอนครับชื่อเล่นอ่ะขี้เกียจขี้เกียจอย่าอารมณ์เสียดาวกำลังสวยอากาศกำลังดีแล้วไงมีอะไรกันมั้ยตัวแค่เนี้ยนะไอ้เตี้ยอุ๊ยเอาเหอะไม่มีอะไรกับไอ้ขี้เกียจหน่อยเดียวมันจะท้องมั้ยวะเนี่ยไม่ได้มันกินยาคุมโอ๊ยต้องกินยาคุมอีกแล้วดูสิกินยาคุมไปตั้งเยอะท้องอ่ะไม่ได้โตหรอกแต่ไอ้ที่โตเนี่ยหน้าอกโอ้โหพี่ชายก็ดันติดทหารเลยไล่ให้มาอยู่กับพี่สะใภ้แล้วพี่สะใภ้อยู่ห้องไหนวะเนี่ยเอาพี่สิน้องสะใภ้เฮ้ยเอาแต่พี่ชายหนูให้มาอยู่กับพี่อ่ะพี่อยู่ห้องไหนเนี่ยตายแล้วผัวส่งน้องสะใภ้มาต้องมาจับผิดแน่เลยเนี่ยพี่ชายหนูให้มาอยู่กับพี่อ่ะอยู่ไม่ได้ก็พี่ชายหนูให้มาอยู่อ่ะก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ไงจะให้หนูไปอยู่ไหนอ่ะเออรอแป๊บนึงใส่เสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวพาไปเอ้าแล้วไม่ให้อยู่นี่เขาไม่เจอนะไม่เจอกันแกอยู่นี่แล้วกันที่ฝากเขาเรียบร้อยแล้วไปแล้วนะไปด้วยนะสิเอ้ยเอาอยู่กับใครอยู่ที่เนี้ยต้องรับแขกนะแขกผู้ชายเหรอเออโอ้ยไม่เอาหรอกเฮ้ยไม่ได้อยู่ที่เนี้ยต้องรับแขกไม่รับแขกเนี่ยก็ไม่มีที่กินที่อยู่ยังไงก็ต้องรับแขกเฮ้ยเอาโอ้ยโอ้ย
ทนรับแขกเก็บเงินได้ 3,000 หนีละโว้ยเฮ้ยอุตส่าห์กลับมาอยู่ต่างจังหวัดแต่งการแต่งงานจนเรียบร้อยมีชีวิตปกติแต่มีคนเขาบอกว่าผัวเรากำลังเล่นชู้อยู่แถวเนี้ยมันจริงหรือเปล่าวะอยู่แถวไหนวะเนี่ยเฮ้ยมาแต่งงานใหม่กับใครก็ไม่รู้มันมีชู้จริงๆด้วยอ่ะมันมีชู้มันมีชู้เฮ้ยคุณดูนะจะตายมันดูนี่เนี่ยเอาทำไรวะก็แพ้พี่โชคฉันจะตายให้แกดูไงเนี่ยฉันจะตายให้แกดูเนี่ยเอาหัววะเอาผมไม่ดีจังเลยมันไม่สนใจฉันเลยอ่ะเอาดูดำดูดีก็แล้วสงสารจริงว่าชีวิตแบบชาวบ้านน่ะมันไม่เหมาะกับเองเลยยายว่าไปหาผัวฝรั่งดีกว่ายายยายยายมันสุดยอดผัวยายผัวยายขนาดเลยเฮ้ยเจ๊เจ๊เดี๋ยวก่อนสิเจ๊
ย้อนไปตั้งแต่แรกเลยแฟนคนแรกคือสมัยเรียนนะคะทุกคนต้องมีแฟนเราก็มีแฟนแล้วขี้เลยผมสั้นยังตัดเองอะไรทุกอย่างเองเที่ยวหมอลำซิ่งไงคะเขาประมาณแค่นี้หนูคือผู้ชายอ่ะผู้ชายตัวเล็กๆค่ะเล็กเรียนอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเขาประมาณแค่นี้หนูคือผู้ชายอ่ะผู้ชายตัวเล็กๆค่ะเล็กเรียนอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยหนูก็ใส่ตัวอย่างเงี้ยเอาตรงนี้ไปก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ควงโชว์เพื่อนไงพอเพื่อนเห็นป้าเป็นไงตีเตี้ยขี้เหล็กขี้เหล็กอะไรเงี้ยเพื่อนอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อกี่เกี้ยมครับกี่เกี้ยมจริงจกอ่ะชื่อจริงล่ะว่านอนก็ว่าอย่างเงี้ยก็มีคนชื่อว่านอนอ้าวแล้วพี่ชายล่ะชื่ออะไรกับแก้เขาว่าครอบครัวเขาที่อยู่ตามผนังบ้านใช่ใช่เขาก็เลยนัดไปเที่ยวชวนไปเที่ยวลองแพดูดาวกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นเขาบอกว่าเรามีอะไรกันนะแต่นั่งในห่วงย่างไงอ๋ออยู่บนน้ำอุ้ยนี่เลยในน้ำเราขอนะก็อายอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยลองดูอะไรเงี้ยก็มีความกังวลว่าจะท้องกลับบ้านปุ๊บก็เลยซัดยาคุมใหญ่เลยก็กินทุกวันนะคะนมมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนจันของจันอะของจันแผงได้ไม่อยู่อย่างจันต้องทั้งโรงงานพี่เจ๊ไม่รู้อะไรของหนูมันหลบในกันไปก็จบเรียนยายไม่ให้เรียนต่อก็คือไปทำงานที่กรุงเทพพี่ชายฝากให้ไปอยู่กับพี่สะใภ้ตอนนั้นที่อยู่เขาบอกว่าเป็นพี่ชายเขาก็เลยว่าเดี๋ยวพาไปฝากงานนะก็พาไปฝากคาราโอเกะคือคาราโอเกะเพิงคาราโอเกะเพิงเพิงใช่ใช่ที่เด็กนั่งไขว่ห้างอยู่ข้างหน้าสามสี่คนแล้วก็เลยนั่งปกติแล้วมีใครมาแต่พอรถผ่านหรืออะไรมาจอดชะลอชะลอเลยทำไมแซนรู้อ่ะก็เนี่ยผมเคยจอดรถปุ๊บอ่ะจอดรถปุ๊บจะไปเข้าเซเว่นแต่หลังนี้เป็นคาราโอเกะแถวบ้านผมอ่ะพอลงรถเสร็จปุ๊บไอ้พี่เที่ยวไหนครับพอเดินเข้าเซเว่นโอ้บอไซนีวาบักห้ามึงเอ้ยคิดว่าเรามาเที่ยวมาจอดตรงนั้นจอดเลยไปหน่อยบอกว่าให้เรารับแขกด้วยคือบังคับให้ไปนั่งเลยพอลูกค้าถูกใจเราก็คือบังคับให้เราไปนอนด้วยอะไรเงี้ยแต่เงินน่ะเขาจะเก็บไว้ก่อนไม่ให้เรานะโอ้ยโหดนะโหดมากครั้งแรกที่เราทำงานมันรู้สึกไงคะต้องไปไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกรอให้เก็บเงินได้แล้วจะหนีทำอยู่นานแค่ไหนถึงจะหนีสองสามเดือนเองสองสามเดือนนั้นหนักไม่คิดหนีหรอคะเขาไม่ให้เงินเลยอย่างมากเขาก็ให้200 300ไว้กินข้าวอะไรเงี้ยแล้วเราเก็บจากไหนเราได้จากแขกมาอีกทีนึงไงคะทิปเขาก็แอบให้ค่ารถกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราไม่คิดว่ามันมีงานอื่นเราไม่รู้เราไม่เคยมาทำงานที่กรุงเทพเลยเราไม่เคยมาอยู่ไม่รู้อะไรอ่ะไม่ไม่มีที่ปรึกษาหรือเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรแบบเนี้ยมีตัวคนเดียวไม่คือมาตัวมองว่ามันเป็นไปได้ที่อาจจะมันเริ่มมาจากปมตอนเด็กที่เราเห็นว่าเพื่อนทุกคนมีแต่เราไม่มีเนื่องด้วยจากเราไม่สวยใช่ค่ะใช่ใช่มันเลยทำให้เท่าที่ตรงฟังมาเหมือนคุณพี่โหยหาแต่ผู้ชายกับความรักอย่างเดียวจนลืมโฟกัสจริงๆว่าชีวิตของคนเรามันมีอะไรสำคัญมากกว่าผู้ชายดีๆอีกอะฮะน้องอย่าไปโหยหาผู้ชายมากมายถ้าน้องโหยหาผู้ชายมากมายนะน้องจะเป็นสภาพแบบนี้ความสุขของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลุงนี่ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ